หลักกิโลนางฟ้าจอมปลวกให้โชค5 9 7ตัวเลขในหลักกิโลนี่ฮะจดไว้เลยมี226มี8สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมิกนะผมจากช่องคุณมิกชาแนลนับเลขเด็ดพารวยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาที่หลักกิโลนะครับแต่ไม่ใช่หลักกิโลเฮียนะครับเป็นหลักกิโลอาถรรพ์นะครับผมหลักกิโลตรงนี้มีตำนานความเป็นมาที่ค่อนข้างที่จะขนลุกนะครับผมชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้นะครับกลางค่ำกลางคืนช่วงวันพระวันกวนนะครับผมจะเจอนะฮะสิ่งลึกลับนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะมาปรากฏตัวให้เห็นบริเวณตรงนี้เป็นประจำนะครับผมชาวบ้านจึงได้นำธูปเทียนน้ำแดงน้ำเหล้าเบียร์นะครับมาถวายตรงนี้นะครับผมเสื้อผ้ามันเสียงชัดเจนไหมคะเสียงน่าจะชัดเจนเนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะคล้องไว้ที่ต้นศรีนรงค์ซึ่งอาจารย์บอกว่าเขายังอยู่นะเขายังอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนนะครับแต่เขาพูดไม่ได้นะเขาพูดไม่ได้ทูบเสียงทายไม่รู้ว่าจะได้เลขอะไรนะฮะไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าเหมือนกันนะก็เป็นการเสี่ยงทายเนาะอาจจะเข้าก็ได้อาจจะไม่เข้าก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างย้ำนี่ไปตรงนี้แล้วกันไปหากระดาษมานะเดี๋ยวไว้เราไปที่กลับบ้านนะตีเลขวันสำคัญ28เนี่ยอ่ะ28มาได้ไหมจับคู่68จะเลือนคือตอนนี้ทุกคนจดไว้ครับตัวเลขตอนนี้ทุกคนจดไว้นะตัวเลขในหลักกิโลนี่ฮะจดไว้เลยมี226มี8นะฮะ6ทับ7ครับ8นี้มันเป็น68นะ226คือประเด็นนัยยะความหมายนะฮะวันนี้มาพิสูจน์ทราบครับว่าหลักกิโลนี้มีเลข6จริงไหมมีเลข7จริงไหมเพื่อเป็นการทบทวนด้วยวันนี้เราเห็นแล้วว่ามีเลข6จริงๆมีเลข7จริงๆที่หลักกิโลแห่งนี้อันนี้เลข6นะคะเนี่ยเลข6นะฮะที่คุณตุ๊กกี้ชี้มันไม่ค่อยชัดใช่เนาะมันอาจจะโดนแดดโดนฝนมาพอสมควรถ้าคนที่ดูคลิปเลข5พ่อเป็นยังไงคะตอนมันออกไหลไหนนี่เลยนี่ออกในคอเลยในคอเลยโอ้ร้านออกร้านกลั้นอยู่ข้างในกําลังร้านข้างในไอ้น้องนุ่นเหรออ่ามึงไม่ใช่น้องนุ่นไอ้น้องนุ่นไอ้แม่เค้ากับตอนนี้พี่กับน้องอืมนี่อยู่แล้ววันนี้เค้าได้อะไรพวกอาจารย์มาคนอุดมพรครับวันนั้นเขาที่เขาได้ 80,000 นั่นก็ให้ล้าน 2,000 มาตามหาไม่เห็นครับส่งไลน์ไปหาพอดีเขาให้เขาจุดธูปได้815 815ครับอ๋อจุดธูปได้815ครับและหลักกิโลนางฟ้าจอมปลวกให้โชค597โอ้โหเอาข้างบนว่า7ว่า5ฮะข้างบนคือ597ครับพ่อใช่ใช่597ใช่ใช่มีเลขในหลักกิโลด้วยคือเลข7แต่ว่าเลข6กลายเป็นเลข9ซะงั้นเออโอ้6กับ9ตัวเดียวกัน6กับ9ตัวเดียวกันนะพ่อเนาะใช่6กับ9อยู่ด้วยกันเอาล่ะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนำเสนอเป็นเพียงแนวทางชัดเจนเนาะโอ้ทูบเสียงสวยมากครับวันนี้สวยจริงๆเป็นทูบไอ้ไข่นะเสียงสวยสวยจริงผมก็โอ้ไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนเอาพิมพ์ไว้เด้อ597ไปตัดเล่นผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับได้โชคลาภนะครับจากหลักกิโลแห่งนี้นะครับผมเป็นเลข597นะครับผมในงวดประจำวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับผมครับผมสาธุร่ำรวยรวยเฮงๆครับสวัสดีครับ